นี่ผมกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์สืบเนื่องจากพี่น้องประชาชนตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงทำหนังสือร้องเรียนถึงนายเฉลิมภพเมืองมีศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพเนื่องจากว่ามีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีรถบรรทุกหนักที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงไฟฟ้าบรรทุกวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้าโดยไม่มีการปิดกั้นคลุมวัตถุดิบและก็บรรทุกเกินน้ำหนักทำให้ถนนในพื้นที่ชำรุดผุพังขอวีโอและแผ่นสไลด์ด้วยครับท่านประธานดูนะครับนี่รถภาพที่บรรทุกเข้าโรงไฟฟ้านะครับทุกต่อไม้นะครับไม่มีผ้าคลุมบรรทุกเกินน้ำหนักนะครับทำให้ถนนในพื้นที่พังนะครับแล้วก็ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าไมโอแมสนะครับซึ่งจะมีควันจากการจุดเชื้อเพลิงซึ่งควันนี้เราก็ไม่ทราบว่าในเชื้อเพลิงที่ขุดเนี่ยเป็นตอไม้อย่างเดียวหรือนำถ่านหินไปเผาด้วยหรือเปล่านะครับก็ผมก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่ามลภาวะในพื้นที่ก็เยอะนะครับผมอยากจะนำเรียนท่านประธานนะครับหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานไม่ว่ากระทรวงพลังงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นเจ้าของถนนเส้นนี้อยู่นะครับกรมแล้วก็ตำรวจทางหลวงนะครับให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเพราะพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนมากแล้วก็อยู่ภายใต้บรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วนะครับก็นำเรียนท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับขอบคุณมากครับ